ที่ร้านรสดีเด็ดสเต็กเฮาส์นี้มีเมนูอยู่ไม่น้อยและเขาทั้งสองคนก็ได้เริ่มกินไปได้เพียงบางส่วนซึ่งหนทางยังดูอีกยาวไกลแต่แล้วก็ได้มีพี่สองพระดอกแวะมาให้กำลังใจกับทั้งคู่มาดูว่าพี่สองจะเป็นตัวช่วยของเขาทั้งสองคนได้หรือไม่อยู่กับพี่สองแล้วครับผมอยากเป็นทางการให้นั่งตรงกลางเลยหนีไม่ได้แน่นอนก็ตอนแรกก็นึกว่าจะแบบเอ้ยเราจะเห็นภาพชัดแขกรับเชิญเปล่าไม่ให้หนีไม่ให้หนีผมกำลังทำตำนานกินทุกเมนูของร้านรสดีเด็ดอยู่ทำนานเหรอทำเมื่อไหร่จะทำเสร็จเนี่ยเสร็จตอนนี้แหละผมทราบมาว่าพี่สองเป็นคนที่ไม่กินพวกเนื้อสัตว์ไม่กินกินมังสวิรัติเลยกินมังสวิรัติโชคดีเลยทำไมอ่ะผมไม่กินผักก็ไม่กินผักใช่โอ้โหวันนี้ผมรบกวนพี่สองว่าช่วยจัดการเมนูมังสวิรัติผมได้ไหมจริงเนี่ยไม่ยากเลยสมมติอันเนี้ยน่องลายกับอะไรนะดรายเอทใช่ไหมครับเนี่ยเราก็กินพวกโหระพานี้ไปแกก็กินพวกเส้นกับเนื้อเส้นก็มังสวิรัตินะพี่เหรอจริงเหรอใช่เข้าหุ้นตกแบ่งใจเลยเราแบบว่าจัดมังสวิรัติทั้งหมดที่มีในร้านเนี้ยมาให้พี่สองเลยดีกว่ารายการนี้มีครัวไม่อิ่มเลยมาครับผมเดี๋ยวเอามาเลยครับเลยอ่ะก็อันนี้อาหารของพี่สองมาครบเรียบร้อยแล้วผมอย่างที่บอกว่ามังสวิรัติทั้งหมดเลยช่วยผมหน่อยอันนี้ก็จะมีเป็นอันนี้เป็นซุปเห็ดทรัฟเฟิลครับต้องทานคู่ขนมปังเห็ดอะไรนะเห็ดปี๋อ้าวไม่มังเลยฮะครับผมเห็ดทรัฟเฟิลพี่นี่เป็นสลัดผักครับนี่เป็นอันเนียนลิงเป็นฟรายหน่อไม้ฝรั่งผัดเนยเอสปาร์กัสเห็ดออเรนจิแล้วก็อันนี้จะเป็นผัดผักรวมของแมนนี่จะเป็นกะเพรากะเพราสปาเกตตี้กะเพราเนื้อไดเอทสปาเกตตี้กะเพราเนื้อไดเอทเป็นเมนูสปาเกตตี้ที่ขายดีที่สุดของทางร้านเพราะใช้เนื้อไดเอทคุณภาพดีผัดกับกะเพราคลุกเคล้าไปกับเส้นสปาเกตตี้เหนียวนุ่มทำให้เมนูนี้โดดเด่นไปทุกรสสัมผัสจริงๆผมเป็นน่องลายน่องลายทุกคนมีสปาเกตตี้หมดครับผมพี่ก็ต้องมีผมแยกไว้ให้เลยอันนี้เป็นเพสโต้ครับผมเพสโต้กับเบคอนอันนี้เพสโต้อันนี้เป็นกะเพราแซลมอนกะเพรากับแซลมอนแซลมอนสู้ๆนะครับพี่สู้ๆครับเราก็ใช้อันนี้แล้วกันเพราะเราเป็นชิมเฉยๆวันนี้ไม่ต้องช้อนเลยช้อนเลยพี่อันนี้จะตักขึ้นยังไงอ่ะพี่ทำไมอ่ะทำไมโอ้ยช้อนเปื้อนจังเลยอ่ะคือแบบกินข้างหดมากคำถามเลยเพราะว่าตัดต่อพี่ตัดต่อแล้วก็เอาออกใช่ไหมเอาออกซึ่งวันนี้ก็ได้ทำอย่างนั้นไม่ดีใช่ไหมแล้วของพี่ปกติกินเยอะไหมพี่ไม่เฉยๆกินน้อยมากเป็นคนกินแบบกินน้อยอ่ะกินกาแฟนิดหน่อยก็แบบคือรถตู้ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วทำไมให้เป็นโรคขาขานะฮะทำไมอ่ะโยโย่เนี่ยโยโย่ลูกดิ่งเหรอไม่ใช่โยโย่เหมือนแบบว่าคนที่เหมือนแบบกินน้อยๆอ่ะพี่แล้วพอเวลาแบบเรากลับมากินอาหารแบบปกติเนี่ยน้ำหนักมันจะดีดขึ้นเยอะอ๋อเพราะว่าร่างกายอ่ะมันคล้ายๆเหมือนที่กินน้อยมาตลอดไงแล้วร่างกายมันคล้ายๆว่ามันขาดสารอาหารมันกลัวพี่ตายเพราะฉะนั้นผมขโมยให้พี่แล้ววันเนี้ยบนโต๊ะเนี่ยแหละพี่เหมาะสมที่สุดละที่พี่จะต้องกินซุปเปอร์โยโย่อ่ะให้กินหมดเนี่ยมารายการเขาแล้วใช่ไหมล่ะชื่อรายการนะใช่ครับนะก้างอะไรนะก้างอย่างคุณอย่างนี้กูก้างเอากินวันนี้เผ็ดเหรอแพงเผ็ดเนี่ยกินไม่ได้เหมือนกันโอ้ยเผ็ดอะเผ็ดอะเฮ้ยอร่อยนะแสบลิ้นแสบปากเลยมากเดี๋ยวพี่เผ็ดเขาบอกแล้วเผ็ดทัพเปิ้ลเผ็ดเฮ้ยอร่อยจริงทำไมไม่หมดกันดิฮะเผ็ด
นี่หมดแล้วผมนี่เผ็ดมากพี่เผ็ดไม่ไหวอ่ะยกไปเดี๋ยวที่มันซุปเผ็ดพี่นี่ผมจานต่อไปนี่เป็นอะไรฮะแซลมอนเทสโต้ครับผมแซลมอนนี่ก็เป็นปลาที่แบบมาจากสแกนดิเนเวียแซลมอนเนี่ยเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เนื้อมันจะแน่นครับพี่ผมว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะกินไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันอร่อยแน่นอนนะพี่กินได้เหรอกินหมดแล้วแซลมอนนี่เป็นปลาพิเศษอย่างหนึ่งปลาเนี่ยจะอยู่ในน้ำจืดไปเลยหรือน้ำเค็มไปเลยหรือน้ำก่อยไปเลยว่าผมไปช่วยพี่สองกินไม่หมดดีมากครับ ปลาแซลมอนเนี่ยมันวางไข่ในน้ำจืดก่อนแล้วมันก็ว่ายไปโตในทะเลแล้วมันก็ว่ายกลับมาไข่ที่น้ำจืดใหม่มันจะเป็นปลาที่แบบเนื้อมันจะแน่นเป็นภาคใต้เป็นพวกปลาสามน้ำน้ำสีน้ำบางทีไปเช้าๆก็เนี่ยน้ำแตกมาตรการนี้ก็ดีเพราะว่าไอชีวิตนักดนตรีเนี่ยครับพี่มันทำลายสุขภาพมากเลยนะร่างกายคนเนี่ยอันนี้อ่านมาเหมือนกันเขาจะพักตอนกลางคืนฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนซ่อมแซมเนี่ยยังไงก็ต้องไปกลางคืนแล้วกลางวันพอเช้าตื่นเนี่ยทุกอย่างก็ดำเนินไปแต่นักดนตรีมันไม่รู้ทำยังไงเพราะว่ามันเล่นตอนแบบเที่ยงคืนก่อนจะกลับบ้านอาบน้ำเที่ยงคืนก็ตีสี่อะไรเงี้ยบางทีสามวันเนี่ยแล้วนอนไป2ครั้งอ่ะแล้วมันเป็นอย่างนี้มาแบบ10กว่าปีอ่ะโอ้ก็ไม่ดีนะร่างกายใช่ป่ะเนี่ยไม่เป็นไรยังไม่เป็นอะไรอาจจะวันนึงหลับไปเอามาเอาจริงแล้วนะรายการเขามันเล่นอยู่ได้เป็นสปาเกตตี้หมูคุโรบุตะคุโรบุตะเนี่ยมันเป็นยังไงพี่มันเป็นยังไงฮะน่าจะมาจากญี่ปุ่นคือหมูดำป่ะพี่ใช่ไหมเอ้าเหรอคุโรมันแปลว่าดำเอ้าเหรอแปลว่าหมูใช่ก็เรียกง่ายหมูดำอ๋อคุโรผมมั่วกายจะก๊อปเลยถูกเหรอถูกเหรอมั่วเลยมั่วแล้วเคียนโลโลอะไรอะเคียนโลโลอันนี้กบพี่อันนี้กบเนื้อวากิวสปาเกตตี้เนื้อวากิววากิวเนี่ยมันน่าจะคล้ายๆกับพวกริวกิวผมว่าไก่แมนอยู่ด้วยกันเดี๋ยวหันไปคุยกันนี้กันจริงๆวากิวมันวากิวอ่ะมันเป็นชื่อวัวของญี่ปุ่นแต่คนไทยเราเอามาเรียกวากิวคือเนื้อที่มันลายสวยๆอ่ะจริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันคือวัวเขาสั้นก้างวัวเขาสั้นถ้าวัวเขายาวอ่ะเป็นควายเป็นควายทิชชู่เนี่ยอันนี้ดีเพราะว่าตลาดผักเขาย่างมันก็ดีไงพี่ก็มันดำดำเหมือนกุโรบุผักแม่ใช่ไหมมันดำดำเหมือนนะว่าชอบผมมันโรคจิตใครก็ตามที่มาออกช่องอ่ะแล้วมันกินน้อยเงี้ยเขาตามถึงบ้านไปด่าพี่มันจะมีเยอะละครับโอ้ยโอ้ยกินนี่อะไรนะพี่โอ้ยเหรอโดนกระเทียมยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเผ็ดอันนี้เขาเรียกเอสปาร์กเกสตัวนี้มีฤทธิ์ขับน้ำธรรมชาติด้วยมันไม่ควรกินโซเดียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลามนุษย์กินเนี่ยรุ่นที่นั่นอร่อยอะไรเงี้ยจริงแล้วอ่ะอันนั้นเป็นรสชาติที่เราชอบเราก็ชอบหวานชอบอะไรแต่ร่างกายคนเนี่ยนี่มองกล้องเลยแต่ร่างกายคนเนี่ยรสชาติที่อร่อยของร่างกายคือเค็มมันคือโซเดียมมันก็เป็นอันตรายนะพอร่างกายชอบเราก็จะกินไปโดยที่แบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแล้วก็อย่างที่บอกพอโซเดียมก็จะเป็นแบบซึ่งเค็มกับหวานก็ไม่ดีใช่ไหมผมไม่ติดเค็มที่กินอะไรติดผีน่าจะเหมือนฮานามิไหมอ่ะต่อมาเอาจริงว่าตั้งใจตอบที่อะไรตอบสามตอบสามเดี๋ยวเราจะมีแจกของรางวัลเลยนี่เดี๋ยวผมแจกเองเลยแจกบวกพาราดอกให้กับผู้โชคดีเล่นเกมที่อยู่ที่สองพูดคำว่าเอาจริงแล้วกี่ครั้งคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวจะสุ่มเลือกผู้โชคดีจะแจกบวกพาราดอกเลยปกติ250บาทตอนนี้รวมส่ง20บาทก็เป็น27ใช่แต่ถ้าเกิดสั่งทัน
พี่สองก็ได้เดี๋ยวเขาไอทีไปให้หรือว่าเพจพี่สองถ้าสั่งผ่านผมอ่ะ370 บาททำไมกลัวอ่ะเอากำไรดิพี่กำไรได้ไงพี่เออจริงเดี๋ยวให้เล่นเกมนะถ้าเกิดว่าคนดูอยู่เดี๋ยวแจกเลยเดี๋ยวซุ่มแจกเองใช่พี่สองพูดว่าอะไรนะเอาจริงแล้วจริงแล้วกี่รอบคอมเมนต์มาบอกนะอิ่มแล้วได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ไม่มียังไม่มีครับอันนี้จริงๆแล้วเอาจริงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนับจริงเหรอแย่นะจับภาพอีกปากนี่ก็นับอีกแล้วเราควรจะกินให้มันพอดีกับร่างกายเออใช่ไหมถ้าเอากินให้เยอะหน่อยก็มันก็ที่ลดลงเย็นเนี่ยจริงๆอ่ะดินเนอร์ทุกคนจะกินกันเยอะแยะกินผิดหลักใช่ไหมฮะกินได้ดิอ่าอะไรวะจริงๆไม่อ้วนนะถ้าเกิดว่าเรามีการคำนวณว่าวันหนึ่งเราควรจะต้องกินแบบกี่แคลอรี่ในหนึ่งวันได้บ้างเราทีคือถ้าเกิดพี่กินไม่ถึงอ่ะก็เหมือนพี่กินไม่ครบร่างกายที่ต้องการอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยพี่แมนผมกินไป4แล้วเนี่ยพี่แมนเออถือว่าเป็นพยาตัวแทนเพราะว่าปกติเวลาเราดูคลิปเก่าๆเทปเก่าๆก็เนี่ยกินนิดนี่แล้วยกเปลี่ยนจานหรือเปล่าใช่ป่ะเออโอ้ยกินคนเรามันจะกินได้ขนาดนี้เหรอดูหน้าตัวใหญ่กินได้จริงๆเหรออะไรเงี้ยพี่นี่เป็นพยาเลยว่าดูก็เปลี่ยนจานแล้วก็จานต่อแต่พี่นี่จริงเลยนะเออคือกูไม่กินจริงจริงจริงการเทียมเนี่ยพี่ไอ้ที่มายังไม่รู้ลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดมาเป็นส่วนผสมที่ทำให้อาหารจะมีรสชาติจัดจ้านขึ้นเพื่อของดีถ้าเป็นแบบรัสเซียเนี่ยเขาจะดองกันจริงๆอย่างนี้จริงๆแต่เอาจริงแล้วเฮ้ยย้ำอีกแล้วถ้าเป็นสูตรรัสเซียเนี่ยเขาจะดองกันน้ำผึ้งกระเทียมดองเออนะแล้วก็กินถ้าเป็นสูตรแบบของทางยุโรปเขาจะใช้แอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าฝรั่งก็ใช้กระเทียมเนี่ยกันแดกูล่าคนไทยก็แบบนับแล้ววัฒนธรรมเข้ามาก็มีกระเทียมแขวนไว้ในบ้านแต่คนไทยจะมีหอมแดงแต่ว่าเนี่ยจริงๆฝรั่งก็จะมีกระเทียมแขวนไว้เขาขายหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเขาหมดกันหมดแล้วนะพี่ตักจานไหมพี่เรากินสปาเกตตี้เห็นไหมสปาเกตตี้ที่อร่อยสักคำพี่ไอ้นี่3ชิ้นเนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวแม่กินให้พี่เนี่ยแล้วเขามาทำร้านใหม่เขามีแบบอะไรนะไม่สนุกดีวะตาบอยเยอะเลยยังกินตุ้มตามตุ้มตามนั่งเล่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะว้าวผมเนี่ยอันนี้เราเหลือบนโต๊ะก็ประมาณหนึ่งดูเยอะเลยพี่เอ้าเหรอพี่ช่วยได้เยอะเลยเหรอพี่วันนี้ต้องกินดูดูเงี้ยนะถูกแล้วเออเจออย่างงี้ไอ้พวกเทปเก่าๆอ่ะเอองั้นๆน่ะผมมีตัวมาขายของพี่วันนี้เราทำยังไงดีผมขายจริงขายตรงเลยขายตรงๆขายตรงนี่ครับผมพี่อะไรอ่ะนี่เป็นใบหม่อนผสมกับใบเตยผมพี่อย่างที่พี่บอกว่าพี่เวลาเล่นทัวร์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยการนอนหลับไม่เป็นเวลาจ้ะตัวนี้ช่วยเรื่องผ่อนคลายทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นหลับง่ายหลับง่ายหายคล่องเลยหายคล่องเพราะมีไฟเบอร์พี่อ๋อดีนะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยมันเป็นสรรพคุณเหมือนแบบว่าลดคอเลสเตอรอลฮะดูแลพวกระบบเลือดในร่างกายลดการอักเสบของพวกตามไขข้ออะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ผมกินประจำจริงๆนะพี่เดี๋ยวชิมไหมเหรอไม่ครึ่งกระป๋องเลยเหรอมาลายน้ำอ๋อละลายจริงๆใบหม่อนเนี่ยคือไปต้มซุปเนี่ยมันมีสารที่แบบทำให้อร่อยขึ้นจริงๆพี่ลองดมดูไปแล้วก็ทำมันเป็นกลิ่นแบบใบเตยนะใบเตยที่แมวเขียนไว้ว่าอะไรใบเตยใบไทพายเตยกับใบหม่อนใบอ๋อผิดเนี่ยไปอ่านเขาดีๆลูกค้าด่าใบเตยผมโอ้ยไม่ถามตรงนี้เลยพี่ผมใช่ไหมเขาบอกว่า1ช้อนเทียบเท่ากับกินผัก100กรัม100กรัมนี่1ขีดก็ได้เอ้าผมมันข้นมากเลยพี่แล้วบอกให้ชิมเฉยๆไงนี่มันครึ่งกระป๋องน่ะถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยเทได้พี่แบ่งมาแบ่งคนละครึ่งนี่มันจะมีสูตรอย่างนี้เขามีแบบกรรมวิธีว่าเรากดปุ่มข้างบนเนี่ยอย่างนี้ใช่ป่ะครับแล้วเราก็เปิดอย่างนี้เราก็แบ่งใช่ป่ะ
ครึ่งนึงที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นใบเตยเนี่ยที่เหลือเนี่ยเป็นใบหมดจริงป่ะพี่จริงไม่ขมว่ะมันอร่อยอร่อยใช่ไหมโยไม่ขมเพราะว่าอันนี้ที่แยกไปมันคือใบหมอนขมถ้าเอามาผสมกันใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นของมันอร่อยฮะลูกค้าด่าละไม่เป็นไรเลยหรอไม่เป็นไรเลยหรอเป็นกิน3คำแล้วจะต้องกินดื่มเครื่องดื่มอะไรกันแล้วยังไม่จบนะยังไม่ปล่อยกูกลับบ้านเออยังไม่ปล่อยเลยอ่ะเป็นรายการดื่มกับได้จริงยังไม่จริงจริงนะไหนยังเลยนะดูเลยนะทางบ้านดูเลยนะเริ่มสตาร์ทนะตอนนี้รายการแล้วนะจะจบแล้วพี่กินได้เอาจริงแล้วคิดว่าเดี๋ยวหมดเซตเนี่ยบนโต๊ะอ่ะที่เนี่ยจะพอก่อนใช่เดี๋ยวกลับไปที่นู่นเดี๋ยวไปดูว่าตอนเย็นว่าเรายังจะมีแรงกินกันต่อไหมใครมาทำให้นายเสียเวลารายการนายมันเสียเวลาได้ยังไงภารกิจมันจะจบแบบสวยงามทำสำเร็จแล้วนะแล้วมือเบสหลายๆวงจะไม่เท่ไงไม่ดังไม่เท่มือเบสจะเงียบเงียบอันนี้ยิ่งไม่เท่น่ะคนละโลกอ่ะแล้วเดนอะเป็นเครื่องดนตรีเสียงคุ้มเราเล่นจังหวะเดียวกับกรองแต่ว่าเราเล่นเมโลดี้กีตาร์ดึ๋มไปเจ๊นะดึ๋มไปเที่ยวกับพี่ไม่ดึ๋มให้โชว์ให้โชว์ตัดสีสายทิ้งเลยเออกีตาร์มึงนะเดี๋ยวกีตาร์มึงนะกูนะอันนี้เดี๋ยวพี่สองจะสอนฮะเทคนิคสำหรับคนอยากเป็นนักดนตรีได้ภายใน60วินาทีพิสูจน์มาแล้วว่าหากินมา20กว่าปีแล้วนะฮะหิวบ้างหดบ้างมาหลายปีตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก่อนจะเล่นอะไรเงี้ยต้องตั้งสายก่อนนะเนี่ยตั้งสายอันนี้หน่อยเอาจริงก็นะเอาจริงก็นะจริงๆอ่ะเวลาดูคอร์ดเนี่ยเพื่อนมือกีตาร์นี่เนี่ยไม่ได้พูดคอร์ดC major scale minor F sharp บ้าบออะไรประมาณใช่ไหมจริงๆเวลาเราดูคอร์ดเนี่ยคอร์ดมันจะมีแค่7ตัว7โน้ตซึ่งไม่ต้องไปจำหรอกโดเลยมีฟาซอนลำคาญให้จำเป็น A B C D E F G แค่นี้เองพอ A B C D E F G ก็วนกลับมาเป็น A B C D E F G มาสุดแค่ G แค่นี้เลยดังนั้นก็จำไป A B C D ให้จำจุดให้ดูจุดตรงนี้จำแค่ตรงนี้พอมันจะมีจุดถูกไหมอันนี้ A ไอจุดที่สองเนี่ย A B C D แล้วก็วนกลับมาปีเปล่าๆ E F G A B C D E F G A B C D E F G จำแค่นี้จำแค่นี้แล้วสมมติเพื่อนเล่นเฮ้ยมา C major fast fat ก็กดไป C คือไม่ต้องไปสนใจมันพูดคำแรกว่า C ก็ C A major scale minor F sharp ก็ A มันพูดว่า A ดีใส่แล้วดีไปเรื่อยๆแล้วดีแค่นี้ดูเขาแบบแป๊บD major scale ก็กลายเป็น Dแค่นี้เลยหากินได้แล้วได้แล้วลองดูว่าใหม่ A B C D E F G นี่หรือสองพาราดอกมันหากินอย่างนี้เหรอนา20ปีมันก็หลอกเรามันแต่งตัวหลอกมือมันจับอยู่แค่นี้7จุดนะโชว์สักเพลงเลยพี่นักไม่ยังทนเลยพี่นักไม่ยังทนโควิดไงไม่ได้ซ้อมแต่ว่าจริงๆเวลาเบรกจริงๆมันจะสายใหญ่กว่ามันจะห่างกว่ากีตาร์อย่างนี้ใช่ไหมก็บอกอย่างนี้แหละโอเคพูดถึงเวลาพอแล้วถ้าพร้อมกินต่ออย่างนี้รายการนี้เป็นอะไรนักหนาไม่ลืมพี่ไม่ลืมอันนี้ก็เหลืออยู่เท่านี้แล้วเดี๋ยวของพี่สอง
ถือว่าเป็นแฮปพิเศษแฮปพิเศษปลาณีแขกรับเชิญหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะต้องแบบว่าพักสักแป๊บนึงก่อนแต่เดี๋ยวดูว่าตอนเย็นเราจะพอมีแรงกินกันได้ไหมเพราะนี่แม่งเยอะมากเลยนะสปาเกตตี้แบบว่าทุกเมนูเนาะมีเนื้อด้วยแล้วมีแบบเครื่องเคียงเยอะหนักด้วยหนักหนักนี่ขนลุกขนหัวลุกสู้แล้วเนี่ยเริ่มเลิศเปรี้ยวแล้วเนี่ยกินเข้าไปแบบเยอะมากอ่ะหายเอาทรมานอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเคลียร์พวกนี้แหละไม่เยอะเดี๋ยวปล่อยพี่สองกลับบ้านดีกว่าดีใจไปด้วยฝากเพจสองพาร์ลด้วยแล้วก็ไอจีครับผมพี่สองด้วยทิ้งไว้ตรงนี้นะครับผมก็ไปติดตามพี่สองได้ฮะพอหวยนี่ไม่ต้องไม่พลาดต้องไปดูเอาเองใช่นี่ตากล้องผมมีถามเลยวันนั้นฮะแต่คนไหนตัวนิ่งๆเนี่ยมันถามว่าพี่ไอจีพี่สองอะไรก็บอกพี่ลงหวยในไอจีแต่ก็เลยไปถามมาไอจีพี่สองอะไรฮะมันติดกดตามมาด้วยมันติดตามพี่อ่ะตอนแรกเราไม่เป็นไรแต่ว่าเนี่ยหลังๆอ่ะตำรวจเขาเพ่งเล็งนะบอกว่าพวกเนี้ยดารานักร้องที่ชอบขวดใช่ไหมลอตเตอรี่ถูกเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกตรวจสอบคือถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าเลขอะไรก็ให้ DM ไปนะอินบ็อกซ์หนักไปเลยตรวจเขาตรวจสอบอยู่เราก็ไม่โพสลงไปไงพี่ไม่ตำรวจปัญหามันอยู่นิดเดียวก็คือพวกเนี้ยคนแบบชอบขวดเนี่ยใช่ไหมถูกลอตเตอรี่บ่อยๆเนี่ยตำรวจบางคนเราจะถูกลอตเตอรี่ทุกงวดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ยากไอ้อย่างเงี้ยจะแบบหน้าโดนนะอ๋อหน้าโดนอ๋อจีนตำรวจมาปล่อยพี่สองกลับบ้านแล้วปั่นมาสองรอบนะเดี๋ยวขอตัวเคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านนู้นดีกว่ามาเอาจริงแล้วมานับเลยและนี่คือเมนูน้องใหม่ของร้านรสดีเด็ดบ้านคุณลบเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่านั่นคือเมนูกะหรี่ดีเด็ดสเต็กแฮมเบอร์เป็นเมนูที่ฮิตมากๆในญี่ปุ่นและทางร้านก็ได้นำเอาจุดเด่นจากเนื้อที่คัดมาอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์หรือเนื้อผสมหมูแฮมเบอร์กเนื้อ dry age แฮมเบอร์กเจแปนิสวากิว A4 สเต็กสันใน dry age เมนูจานร้อนทุกเมนูเสิร์ฟคู่กับซอสกะหรี่ดีเด็ดที่อร่อยเด็ดจัดจ้านสมชื่อพร้อมข้าว1ถ้วยและผักดองตัวซอสของแกงกะหรี่จะไม่เผ็ดมากสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยตัวเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยนะตอนนี้ไฮไลท์ของเราคือจานไม่ต้องแดกเลยแล้วนั่นคือไฮไลท์ของชีวิตแล้วอันนี้ของพี่แมนกินเป็นตัวอะไรอันนี้เป็นหมูล้วนอันนี้เป็นหมูผสมเนื้อตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วย99บาทใช่จากปกติ120บาทใช่เป็นเนื้อผสมกับหมูครึ่งจริงๆเขาจะเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้เนาะใช่แล้วก็จะมีเป็นถ้วยแกงกะหรี่แบบนี้ไว้ราดใช่ๆอันนี้ราดไปแล้วราดไปแล้วบนชุดก็จะมีเสิร์ฟพร้อมข้าวด้วยมามาอีกเหรอจะมาอีกอร่อยนะเข้มข้นเลยเฮ้ยซอสแกงกะหรี่เขาอร่อยมากเลยตาสลับแล้วแต่เมนูเนี่ยเวลาสั่งอ่ะแนะนำว่าอาจต้องรอนิดนึงนะเพราะเนื่องจากมันเป็นกระทะร้อนไงหนีตายด้วยไม่หนีตายแล้วไม่ต้องหนีกูไม่ต้องหนีมันมาหากูแล้วอันนี้มาสู่แกงกะหรี่จานต่อไปของพี่แมงที่เป็นตัวอะไรครับอันนี้เป็นกะหรี่วากิวเอโฟเป็นวากิวเอโฟแล้วก็อันนี้จะเป็นสันในเทนเดอร์ลอยคือทุกชุดจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็มีข้าวใช่แบบนี้โอ๊ตเหรอจะอ้วกแล้วไม่โอ๊ตแล้วจริงๆร้านรสดีเด็ดนี่เขาจะเด็ดเรื่องเนื้อนะเดี๋ยวเราลองกินแบบเปล่าๆดูไหมขอชิมดิจะกินเนี่ยพอแล้วอร่อยนะโอ้นุ่มเลยอ
ไม่ลองจริงเหรอไม่จริงๆแล้วในชุดมันจะมีผักดองมาให้ด้วยนะเขาลืมของเราว่ะก็ช่วงนี้ก็ลืมไปเลยนะไม่เป็นไรไม่ต้องมาเสิร์ฟก็ได้ที่แม่กินหมดแฮมเบอร์แฮมเบอร์ไดเอทพูดอีกทีนึงให้คนที่สบประมาทที่แม่เทปทุนหน้าจริงเนี่ยพี่ไม่เหมือนเดิมน้องไม่แต่เมื่อกี้ช่วยพี่สองกินร้านนู้นเยอะไปเออพี่สองแทบไม่แตะเลยดีกว่าไม่กินเลยไม่กินเลยฉายโม้คุยอย่างเดียวคุยอย่างเดียวโอ้ไอซี่ไม่ถูกหรือเปล่าไม่ถูกแค่ความนุ่มแป้งเคืองกับเนื้อเตี๋ยโอ้ยควันโอ้โหนี่ควันหรือวิญญาณกูเนี่ยไอเฮียเมื่อกี้แม่กินไป3เท่ากับว่าตอนนี้เป็นของอีกแล้วนี่ตอนนี้ต้องเป็นของเฮียเออเมื่อกี้กินสปาเกตตี้ไปไม่มีใครยำเห็นเหรอไม่เห็นอันนี้เป็นหมูสันในหมูสันในแต่ถ้าหมูนิสัยไม่ดีเนี่ยเรียกหมูสันดานอุ้ยนุ่มน้องเว้ยเนื้อหมูโคตรดีอ่ะเด็กนี่วิญญาณเราเนี่ยวิญญาณแมนเด็กกับหมูไงลอยไปแล้วอันนี้เป็นจานสุดท้ายในหมดกระทะร้อนแกงกะหรี่เราก็เลยมาแบ่งกันกินเฮ้ยไม่จริงๆนี่เป็นของเฮียเราก็แบ่งกันกินไงแบ่งก็ได้แบ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราหมดจานเนี่ยเท่ากับว่าเรากินทุกเมนูในร้านรสดีเด็ดสาขาบรรทัดทองทุกเมนูหมดแล้วนะจบแล้วใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราตื่นมาเท่ากับว่าตื่นมาปุ๊บเราก็จะไปกินที่สเต็กเฮ้าส์เลยไม่เอาถ้ามันเป็นสเต็กอะเนื้อช่วยกินใช่ไหมจำไว้นะจำพูดไว้นะแล้วเนื้อมันอยู่วันสุดท้ายใช่ไหมเนื้อกินได้อืมจริงๆนี่ของเดียตำนานมันไม่มีใครของใครหรอกช่วยกันเก่งจริงๆเลยเก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้กินกะเพรากะเพราเป็นมื้อเช้าแล้วก็สลัดสปาเกตตี้ของทอดของทอดแม่งเจ็บคอสุดเลยจริงแล้วก็กลับมากินอันนี้แฮมเบอร์ซึ่งวันนี้ก็ภารกิจเราน่าจะได้เท่านี้แหละไม่ได้ไม่หมดแล้วไม่หมดแต่ว่าวันนี้คือเราพิชิตเมนูทุกเมนูในร้านสาขาพระทองใช่ไปหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากตื่นนอนก็คือเราจะต้องเดินไปกินที่สาขาสเต็กเฮ้าส์เลยแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้คือเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนไม่ไหวแล้วใช่ต้องพักก็แหละฝากเพจร้านรสดีหน่อยให้หน่อยไหมเพจร้านรสดีเด็ดถ่ายมา4เทปไม่เคยใช่ไม่เคยไม่เคยฝากเพจเลยไม่มีฝากเสื้อเลยฝากเสื้อด้วยนี่ดีฝากเสื้อด้วยนะครับ88ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนเหมือนรับการพนันเลยอ่ะเอ้ยไม่ใช่สั่งซื้อที่เพจใช่สั่งซื้อที่เพจ18มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นไหมมีมาจากเพจเฮียมาจากเพจเฮียลด 20% อันนี้ส่งฟรีไหมส่งฟรีลด 20% ด้วยมาจากเพจเพราะราคาบวกไปแล้วไงก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราเอาตัวไปอาบน้ำเก็บของใช่เดี๋ยว
จะไปนอนละไปไปเถอะอาบน้ำน้องฮะอาบน้ำน้องสวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับรายการคนอ้วนนี่ไงผมเป็นโคตรอิ่มกินแบบแฮมเบอร์เข้าไปอ่ะโคตรแน่นอ่ะแน่นมากคือเนื้อมันโคตรแน่นเลยอ่ะตอนเยียบยาบนะไม่ว่านอนก่อนละไม่รอเฮียละไม่ไหวละง่วง